จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนเป็นท่าเทียบเรือส่วนตัวของคอนโดบันยันทรี Residences Riverside Bangkok นะครับคอนโดสุดหรูติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริหารโดยเครือโรงแรมบันยันทรีนั่นเองที่นี่ไม่ใช่คอนโดติดแม่น้ำปกติทั่วไปนะฮะแต่ว่าเป็นแรร์ไอเทมที่นานๆจะหาได้สักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนสังเกตเนี่ยคอนโดแห่งนี้จะเป็นคอนโดที่ตั้งอยู่ประชิดกับแม่น้ำเจ้าพระยามากๆเลยนะฮะระยะห่างระหว่างตัวคอนโดถึงแม่น้ำเนี่ยมันแค่ประมาณ16เมตรเท่านั้นเองซึ่งถือว่าใกล้มากๆนะครับและนี่อาจจะเป็นโครงการสุดท้ายในกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะที่เขาจะสามารถทำแบบนี้ได้เขาทำได้ยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสิ่งแรกสุดที่อยากจะอธิบายให้ฟังนะฮะทุกคนคือดีไซน์ของตัวตึกนะครับตัวตึกนี้นะฮะเวลาเรามองจากด้านบนเนี่ยมันจะเป็นรูปครึ่งวงกลมทุกคนแต่เป็นครึ่งวงกลมที่หันเอาส่วนโค้งเนี่ยออกจากแม่น้ำห้องทุกห้องของที่เนี่ยจะเฟซซิ่งทางฝั่งแม่น้ำหมดเลยแปลว่าทุกยูนิตจะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้นะครับส่วนตัววัสดุที่เขาเอามาใช้เป็นฟาซาดดีไซน์ของตึกเนี่ยเขาจะใช้แผ่นอลูมิเนียมนะครับที่เอามาประกอบกันให้กลายเป็นรูปไดมอนด์เชฟนะครับแล้วก็จะซ้อนๆกันขึ้นไปแล้วตัวฟาซาดเนี่ยมันจะมีการบิดมุมเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่เวลาเจอแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันจะทำให้เกิดแสงเงาเกิดมิติของตัวตึกที่มันแบบสวยงามไม่ซ้ำกับที่อื่นนะฮะดีไซน์ลักษณะนี้ผมรู้สึกว่ามันอันเดอร์สเตทดีทุกคนคือมันเป็นความสวยที่มันแบบไม่ต้องเอะอะโวยวายมากเกินไปนะครับแต่ว่ามันยังคงมีเอกลักษณ์อยู่ใครผ่านไปผ่านมาก็ยังรู้สึกว่าตึกเนี้ยมันมีความไม่ธรรมดาที่ดินแห่งนี้นะฮะทุกคนเป็นพื้นที่ขนาดประมาณ5ไร่นะครับซึ่งตั้งแต่บริเวณทางเข้าเนี่ยเข้ามาข้างในจนถึงบริเวณจุดดรอปออฟตรงนี้เขาจะเป็นอาคารจอดรถนะครับซึ่งเชื่อมไปยังตัวตึกเลยตัวอาคารจอดรถจะสามารถจอดรถได้ประมาณ 200% นะครับของจำนวนยูนิตแล้วก็ทุกๆช่องจอดจะมีการเตรียมปลั๊กเอาไว้สำหรับติดตั้ง EV Charger เพื่อรองรับการใช้งานของรถพลังงานไฟฟ้าในอนาคตนะครับแล้วตรงจุดที่เราเดินอยู่เนี้ยเขาจะทำเป็นซุ้มอุโมงค์ต้นไม้นะครับแล้วก็ใส่พื้นที่สีเขียวมาเยอะมากๆรวมถึงสวนแนวตั้งที่อยู่ตรงอาคารตรงนี้ด้วยนะครับมันจะให้ความร่มรื่นกับผู้ที่อยู่อาศัยแล้วก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมาใช้เส้นทางตรงนี้มากๆแล้วหลังจากเราเดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้มาแล้วเนี่ยเราจะมาพบกับจุดดรอปออฟตรงนี้นะครับซึ่งบรรยากาศของการอยู่อาศัยตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามันจะมีความแบบรีทรีตหน่อยๆนะครับมีความรีสอร์ทคอนเซปต์อย่างนึงของที่เนี่ยที่เขาเน้นมากๆนะครับคือเรื่องของ privacy แล้วก็ความสงบเงียบเขาตั้งใจให้เวลาลูกบ้านเดินเข้ามาในนี้จะรู้สึกถึงความแบบสงบปลีกวิเวกออกมาจากเมืองที่มันวุ่นวายนะฮะในวันนี้เรามาอยู่ที่บันยันทรีเรสซิเดนซ์นะครับเราก็ต้องพูดถึงโรงแรมบันยันทรีนิดนึงนะฮะโรงแรมบันยันทรีเนี่ยเจ้าของคือคุณเหอกวงผิงนะครับเป็นคนสิงคโปร์แต่ว่าโลเคชั่นแห่งแรกของโรงแรมบันยันทรีเนี่ยไม่ได้อยู่สิงคโปร์นะครับอยู่ที่ภูเก็ตเมืองไทยของเรานี่เองนะฮะเปิดตัวครั้งแรกในปี1994นะครับจนตอนนี้เขาก็พัฒนาขยายสาขามีประมาณ 3-40 โลเคชั่นทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนเอเชียนี่แหละแต่ว่าสำหรับโครงการนี้นะฮะเป็นบันยันทรีเรสซิเดนซ์นะครับเป็นคอนโดมิเนียมไม่ใช่โรงแรมนะฮะทุกคนแต่ว่าเป็นการพัฒนาโครงการร่วมกันระหว่างบริษัทเนวาน่าไดอิกับทางบันยันทรีจับมือพัฒนาเป็นคอนโดขึ้นมาโดยคอนโดลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่า branded residence นะครับซึ่งที่เนี่ยเป็น1ใน11บันยันทรี residence ที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วนอกจากมันจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยลูกบ้านที่เป็นเจ้าของที่นี่นะครับยังจะได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายจากทางบันยันทรีนะครับแล้วก็จะได้เซอร์วิสระดับโรงแรม5ดาวอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีส่วนเรื่องถัดมานะฮะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะอยากรู้แล้วก็คือความเป็นคอนโดติดแม่น้ำของที่นี่นะครับคือตัวที่ดินผืนนี้นะครับเป็นที่ดินที่มีหน้ากว้างส่วนที่ติดแม่น้ำเนี่ยประมาณ45เมตรนะครับแล้วก็มีระยะห่างจากตัวตึกถึงแม่น้ำประมาณ16เมตรอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับซึ่งอาคารสมัยใหม่เนี่ยไม่สามารถสร้างแบบนี้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าข้อกำหนดในการสร้างอาคารตั้งแต่ปี43เป็นต้นมาเนี่ยทุกคนการที่จะสร้างอาคารสูงขนาดนี้ได้เนี่ยจะต้องเว้นระยะห่างจากแม่น้ำอย่างน้อย45เมตรนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ตึกนี้ทำได้เนี่ยเป็นเพราะว่าผู้พัฒนาโครงการนี้คือบริษัทเนวาน่าไดอิเนี่ยซื้อที่ดินพร้อมแบบขออนุญาตก่อสร้างที่ถูกขอไว้ตั้งแต่ก่อนปี43แต่ว่าเจ้าของโครงการเดิมเนี่ยเขายังพัฒนาโปรเจกต์ไม่เสร็จนะครับพอทางเนวาน่าไดอิเข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยก็ได้ทำการสานต่อโปรเจกต์นี้นะฮะจนเกิดกลายเป็นบันยันทรีเรสซิเดนซ์ตามที่ทุกคนเห็นนี้นะครับเป็นอาคารยุคใหม่ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกแล้วนะฮะในลักษณะเดียวกันแต่ทีเนี้ยทุกคนมันก็จะมีคำถามตามมานะครับว่าแล้วเราจะอยู่ในตึกที่มันอยู่ชิดแม่น้ำแบบนี้ไปทำไมนะครับ
ประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องของบรรยากาศในการอยู่อาศัยนะครับคือเวลาตึกมันอยู่ประชิดแม่น้ำแบบนี้facility ต่างๆไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้หรือส่วนข้างบนตรงนี้มันจะมาอยู่ใกล้น้ำมากขึ้นแล้วทำให้เวลาเราใช้งาน facility ที่อยู่ในอาคารเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นแม่น้ำได้ในระยะใกล้หรือว่าเราใช้งาน facility อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ยังมองเห็นวิวได้แบบอย่างชัดเจนและที่สำคัญเลยเนี่ยคือเวลาเราขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสูงๆนะครับแล้วเรามองลงมาเราจะเห็นแม่น้ำแบบเต็มๆเลยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวพื้นที่ส่วนกลางนะฮะ facility ต่างๆเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ชั้น2กับชั้น3ของตัวตึกการตกแต่งภายในของที่นี่นะฮะเขาจะเน้นใช้โทนสีขาวสีเบจแล้วก็ตัดด้วยขอบสีดำนะครับตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นห้อง library นะครับแล้วก็ติดกับห้อง lounge นะฮะเป็นพื้นที่ที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถลงมานั่งพักผ่อนนะฮะชงชาชงกาแฟนั่งจิบชมวิวไปได้นะครับส่วนหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของชั้นนี้นะครับคือห้องนี้ครับห้องนี้คือห้องบอร์ดรูมนะฮะซึ่งเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่วางอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของชั้น2นี้นะครับคืออยู่ตรงมุมตึกพอดีแล้วก็จะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามได้แล้วภายในห้องนี้เขาจะใส่โต๊ะประชุมขนาด20ที่นั่งเอาไว้นะฮะเป็นโต๊ะประชุมขนาดใหญ่เลยนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆพร้อมสำหรับการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะมีทั้งจอโปรเจคเตอร์ฉายขึ้นสไลด์ได้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือตัวไมโครโฟนที่ติดอยู่บนเพดานนะฮะอันนี้คือ Shure MXA 910นะครับเป็นไมโครโฟนที่ออกแบบมาสำหรับทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเฉพาะโดยการทำงานของมันเนี่ยมันจะทำหน้าที่จับเสียงคนที่กำลังพูดอยู่นะฮะแล้วตัดเสียงสัญญาณรบกวนรอบข้างออกนะครับซึ่งอุปกรณ์แบบนี้โดยปกติการที่จะเอามาติดในคอนโดมิเนียมมันต้องสเปซิฟิกมากเลยแต่ว่าเขารู้ว่าคนที่จะอยู่อาศัยที่เนี่ยน่าจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เขาเลยใส่มาไว้ให้ด้วยถัดมาอีกด้านหนึ่งนะฮะทุกคนผมจะพามาดูฟังก์ชันที่เป็นห้องรับประทานอาหารส่วนตัวนะครับแต่ว่าห้องรับประทานอาหารเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเราตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยอยากจะพามาดูห้องนี้ก่อนห้องนี้เขาเรียกว่าห้องพรีฟังก์ชันนะครับห้องนี้เป็นห้องเอาไว้สำหรับนั่งรอคือลองจินตนาการตามผมนะครับสมมุติว่าเราเชิญแขกมาปาร์ตี้ที่บ้านมารับประทานอาหารเย็นร่วมกันแต่ว่าห้องข้างในเนี่ยยังมีการจัดโต๊ะอยู่ยังไม่เรียบร้อยนะฮะเราจะเชิญแขกมาเนี่ยนั่งรอตรงนี้ก่อนมีโซฟาให้นั่งดูวิวไปนะครับตรงนี้มีตู้แช่ไวน์นะฮะของยี่ห้อ Gaggenau นะครับสามารถเอาเครื่องดื่มมาจิบกันตรงนี้ก่อนได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีการดีไซน์ทางเข้าออกตรงนี้ที่มันแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้มันเชื่อมกับลานจอดรถนะฮะที่เห็นว่าเขียนว่าคาร์พาร์คเนี่ยนะครับแขกที่มาหาเราที่บ้านเนี่ยสามารถจอดรถเสร็จปุ๊บเดินเชื่อมจากลานจอดรถตรงเข้ามาที่ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านล็อบบี้ไปผ่านส่วนอื่นๆที่จะเป็นการรบกวนลูกบ้านส่วนอื่นๆแล้วเมื่อได้เวลาอาหารนะฮะเราก็จะเชิญแขกของเราเนี่ยเข้ามานั่งในห้องนี้นะครับซึ่งเขาจะมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาด16ที่นั่งรองรับเอาไว้นะฮะเป็นโต๊ะตัวใหญ่มากๆด้วยความที่ที่เนี่ยเป็น branded residence ของบันยันทรีนะครับเราสามารถเชิญเชฟจากโรงแรมบันยันทรีมาทำอาหารให้เราทานที่บ้านได้นะฮะซึ่งเขาไม่ได้มาแค่เชฟนะทุกคนเขาจะมีบริกรมีบัตเลอร์ระดับมืออาชีพนะครับมาคอยเสิร์ฟน้ำยกอาหารบริการเราภายในบ้านของเราเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่คอนโดอื่นๆทั่วๆไปก็มักจะไม่ค่อยมีกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าการเชิญเชฟมาทำอาหารที่บ้านเนี่ยมันยังไม่สาแก่ใจพอนะทุกคนเราอยากจะโชว์ฝีมือการทำอาหารของเราเองที่เนี่ยเขาจะมีครัวนะฮะที่ติดตั้งไว้ให้ตรงบริเวณนี้อันนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าของยี่ห้อ Gaggenau นะครับมันจะดูเรียบๆเหมือนกับตรงนี้มันไม่ใช่ครัวนะฮะบางคนจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมมันไม่มีที่ดูดควันที่ดูดควันจะอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนกดปุ่มปุ๊บที่ดูดควันจะค่อยๆลอยขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จะสามารถประกอบอาหารโชว์เพื่อนๆได้พร้อมกับปาร์ตี้ครับขึ้นมาที่ชั้น3นะฮะทุกคนชั้นนี้จะเป็นชั้นเมนเฟสิลิตี้ของตัวตึกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างๆเราตรงนี้นะครับสามารถมาว่ายน้ำออกกำลังกายได้เลยนะฮะแล้วก็จะมองเห็นวิวของตัวตึกที่สวยงามตรงนี้นะครับสิ่งนึงที่ผมอยากจะให้สังเกตของชั้นนี้นะครับคือชั้นเนี้ยเขาใส่ต้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียวมาเยอะมากนะครับคือโดยรอบตรงนี้เขาจะมีการจัดสวนใส่ไม้พุ่มอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการปลูกไซเกาหลีเพื่อบังสายตาจากคอนโดที่อยู่รอบๆด้วยยังไม่พอนะฮะตรงที่นั่งที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าเขาใส่เป็นสวนแนวตั้งแล้วก็ทำต้นไม้ใส่เข้ามาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเขาต้องการให้คนที่มาใช้งานพื้นที่ตรงนี้มีความแบบใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นมองเห็นพื้นที่สีเขียวเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับบนชั้นนี้นอกจากพื้นที่ตรงนี้นะฮะยังจะมีตัวบ่อจากุซซี่ที่อยู่อีกฝั่งนึงของตึกเราจะสามารถ
นั่งแช่น้ำแล้วก็มองเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนู้นได้รวมถึงมีห้องออกกำลังกายอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับแต่พื้นที่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของชั้นเนี้ยจะอยู่ตรงนี้ครับห้องนี้ก็คือห้องเด็กเล่นนั่นเองทุกคนนะอันนี้ก็คือทางเข้านะฮะซึ่งเขาให้เด็กใช้นะฮะผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะใช้นะครับคือจริงๆห้องนี้เป็นห้องที่เขาให้ความสำคัญมากเลยนะเพราะว่าจะสังเกตว่าพื้นที่เขาใหญ่มากกิจกรรมที่ให้เด็กๆเล่นของที่เนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับคือเขาจะมีของเล่นเตรียมไว้ตรงนี้นะครับส่วนทางฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมีห้องไลบรารีสำหรับเด็กที่เตรียมหนังสือเตรียมแบบอุปกรณ์อะไรต่างๆไว้ให้เด็กได้อ่านนะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะมีห้องวิดีโอสำหรับแบบพ่อคุณพ่อคุณแม่นั่งดูวิดีโอพร้อมๆกับลูกๆแบบนี้ถัดมานะฮะทุกคนเราจะพามาดูห้องของที่นี่กันบ้างนะครับซึ่งในตึกนี้เนี่ยเขามียูนิตอยู่ทั้งหมด133ยูนิตนะครับจากทั้ง45ชั้นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากนะทุกคนแล้วใน1ฟลอร์เดียวกันเนี้ยจะมียูนิตอยู่ไม่เกินแค่4ห้องเท่านั้นส่วนห้องที่เราอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นห้อง3 bedroom ขนาด248ตารางเมตรนะครับราคาเริ่มต้นของห้องนี้อยู่ที่ประมาณ88ล้านบาทนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นห้องที่ตกแต่งเสร็จแล้วแบบนี้จะราคาอยู่ที่ประมาณ90กว่าล้านนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเอามาตกแต่งไว้ในห้องตัวอย่างห้องนี้เนี่ยจะเป็นของแบรนด์ยี่ห้อโพลีฟอร์มนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากอิตาลีซึ่งโดยปกติเนี่ยโพลีฟอร์มเรามักจะเห็นที่เป็นชุดครัวที่เป็นตู้เสื้อผ้าบ้างเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับแต่การที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบเนี้ยมันแพงมากนะทุกคนดังนั้นเนี่ยนานๆเราถึงจะเห็นแบบนี้สักทีนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นห้อง living area ขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย3ฟังก์ชันย่อยๆนะครับก็คือห้องนั่งเล่นโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็ชุดครัวนั่นเองนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของยูนิตนี้นะครับเพราะว่าอยู่ติดกับผนังที่เป็นผนังกระจกรับวิวเลยนะครับซึ่งผนังตัวนี้นะทุกคนถ้าเกิดเราเปิดม่านออกนะครับซึ่งม่านที่เนี่ยเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะถ้าเกิดเราเอามือลูดมันนิดนึงเนี่ยมันจะค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆนะครับแล้วเมื่อเปิดออกปุ๊บมันจะอยู่ในจุดที่เรามองเห็นวิวที่ได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาทันทีเลยซึ่งวิวที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมตรงนี้จะเป็นวิวที่หันไปทางฝั่งไอคอนสยามอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นของคลิปเนี่ยทุกคนว่าคอนโดแห่งนี้เป็นตึกที่อยู่ประชิดกับแม่น้ำเจ้าพระยามากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามายืนอยู่ตรงจุดที่เป็นติดผนังกระจกแบบนี้แล้วเรามองกดลงไปด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำอยู่ข้างล่างเราเลยอ่ะซึ่งมันให้ความรู้สึกเสมือนอยู่กับว่าเรายืนอยู่เหนือน้ำจริงๆอ่ะคือในคอนโดปกติทั่วๆไปอ่ะมันจะไม่ได้ความรู้สึกนี้นะครับเพราะว่าตัวตึกมันมีระยะที่ล่นออกไปจากตัวแม่น้ำค่อนข้างเยอะแต่ว่าตึกนี้ด้วยความที่มันอยู่ประชิดน้ำมากแบบนี้มันเลยได้บรรยากาศที่มันแตกต่างจากที่อื่นมากๆถัดมานะฮะขออธิบายครัวเพิ่มเติมนิดนึงนะทุกคนพื้นที่ครัวเนี่ยเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ตรงกลางแบบนี้นะครับสำหรับเตรียมอาหารแต่จะสังเกตว่าเขาจะมีการแบ่งวัสดุ2จุดตรงนี้นะฮะตรงที่เป็นหินเนี่ยคือเขาจะใช้เตรียมอาหารแต่ตรงที่เป็นไม้เนี่ยเขาจะใช้สำหรับนั่งรับประทานอาหารคือใส่เก้าอี้สตูเพิ่มเข้ามาใช้เป็น breakfast table ได้แล้วด้านหลังตรงนี้ก็จะใส่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามามีเตาไมโครเวฟกับเตาอบของแก๊สกระนาวนะครับมีตู้เย็นของซีเมนต์มีเตาไฟฟ้ากับที่ดูดควันของซีเมนต์นะครับรวมมูลค่าก็ประมาณ 400,000 กว่าบาทแต่บางคนจะรู้สึกว่าโหห้องใหญ่ตั้ง200กว่าตารางเมตรทำไมครัวเล็กจังแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขามีครัวอีกชุดนึงครับพอเราเปิดเข้ามาด้านหลังเนี่ยทุกคนข้างหลังบ้านตรงนี้จะมีชุดครัวอีกชุดนึงนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่สำหรับใช้งานอย่างจริงจังนะครับเผื่อบ้านไหนเนี่ยมีแม่บ้านเนี่ยให้เขาสามารถทำงานตรงนี้ได้ก็จะมีอุปกรณ์ให้ต่างๆเสร็จสรรพเรียบร้อยนะฮะแล้วด้านหลังตรงนี้จะมีห้องเมดอยู่ทางด้านในซึ่งมีห้องน้ำในตัววางอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเมดเขาก็สามารถทำงานแยกกันตรงนี้ได้แล้วก็พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ทุกคนมันจะมีหน้าต่างด้วยนะครับซึ่งสามารถเปิดได้เพื่อระบายอากาศตรงนี้นะฮะแล้วที่เราเห็นเป็นจุดๆด้านนอกเนี่ยทุกคนอันเนี้ยมันคือตัวฟาซาดด้านนอกตัวฟาซาดตัวเนี้ยดูมองมาจากข้างนอกเราจะไม่รู้ว่าข้างหลังเนี้ยมีห้องอยู่นะครับแต่จากข้างในเนี่ยสามารถมองออกไปเห็นวิวข้างนอกได้แล้วก็ได้แสงธรรมชาติในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเป็นจุดที่เอาไว้ระบายอากาศได้ด้วยนะครับส่วนยูนิตนี้จะมีห้องนอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องนะครับแล้วห้องที่ใหญ่ที่สุดก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะอยู่ด้านในสุดเลยเวลาเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะพบกับห้องแต่งตัวก่อนนะครับนี่คือห้อง walk-in closet อย่างที่บอกไปเฟอร์นิเจอร์ของห้องนี้ก็จะเป็นของโพลีฟอร์มนะครับแค่มูลค่าของตู้เสื้อผ้าอย่างเดียวก็ประมาณ2ล้านบาทแล้วนะทุกคนสิ่งนึงที่อยากจะให้สังเกตคือบานประตูที่เป็นบานเลื่อนแบบนี้นะครับเขาจะมีการซ่อนหน้าบานเนี่ยเข้าไปในผนังแบบนี้เลยนะครับแล้วมันจะเรียบเสมอกันกับตัวผนังแบบนี้เก็บเข้าไปมันก็จะดูเรียบร้อยมากๆส่วนถัดมาฝั่งนี้จะเป็นตัวห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำเนี่ย
อย่างแรกที่จะสังเกตได้เลยคือเขาจะแต่งออกมาเป็นโทนสีแบบขรึมๆหน่อยนะฮะตัวผนังแล้วก็พื้นเนี่ยเขาจะใส่เป็นหินอ่อนสีเทากรุเหมือนกันหมดทั้งห้องเลยนะครับแล้วกระจกที่ใส่ในห้องน้ำจะเป็นกระจกสีแบบเทาๆสีชานิดๆนะฮะตัวก๊อกน้ำต่างๆของห้องนี้เขาจะใช้ของยี่ห้อดอนบรักนะครับก็จะเป็นสุขภัณฑ์นำเข้าจากอเมริกาแล้วก็อ่างอาบน้ำใช้ของยี่ห้อคาชนะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตคือห้องอาบน้ำห้องนี้นะมันใหญ่มากทุกคนคือนอกจากจะใส่อ่างอาบน้ำแบบสแตนดิ้งไว้1อันแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่สำหรับใส่เลนชาวเวอร์แล้วก็แบบมีพื้นที่ยืนอาบน้ำแบบเยอะมากอ่ะทุกคนและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนแล้วซึ่งก็ไม่มีอะไรบ้างมีเตียงนอนมีโต๊ะข้างๆ2อันมีพื้นที่สำหรับเก็บของนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ส่วนที่สำคัญจริงๆคือพื้นที่ของระเบียงเพราะว่าห้องนี้ให้พื้นที่ระเบียงมาค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับแถมมันคอนเน็กต์ไปยังห้องนอนที่อยู่ข้างๆด้วยตัวระเบียงเนี่ยทุกคนมีข้อน่าสังเกตหลายอย่างนะครับอย่างแรกคือตัวราวกันตกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพื่อที่มันให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ว่าตัวผนังตรงนี้จะเป็นผนังกระจกที่ทำให้เราสามารถมองลงไปแล้วยังเห็นตัวแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ข้างล่างได้นะครับอย่างที่สองก็คือราวกันตกมันคอนเน็กต์ตั้งแต่พื้นที่ของห้องเรานะฮะยาวไปจนถึงห้องข้างๆเลยนะครับซึ่งการที่เขาทำแบบนี้นะฮะให้เวลาที่เรามองตัวตึกเนี้ยจากด้านนอกเนี่ยทำให้เราเห็นมันเป็นเส้นที่มันเรียบยาวต่อเนื่องกันทำให้ตัวตึกมีความโมเดิร์นขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นดีไซน์ที่สวยงามมากๆโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็พาชมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กันจนมืดค่ำเลยนะฮะห้องที่เราพาไปดูมาเมื่อกี้เป็นห้อง3 bedroom ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่นี่มีทั้งห้อง1 bed 2 bed 3 bed แล้วในชั้นสูงๆจะมีห้อง4 bed ด้วยนะครับซึ่งห้อง4 bed จะเป็นห้องขนาดใหญ่เลย470ตารางเมตรราคาประมาณ180ล้านบาทนะฮะซึ่งอันนั้นเขาไม่ได้แต่งแล้วก็น่าเสียดายนะฮะไม่มีโอกาสพาไปดูแต่ว่าอยากจะบอกว่าห้องข้างบนเนี่ยเป็นห้องที่วิวสวยมากๆเพราะว่าตึกเนี้ยจะได้ทั้งวิวฝั่งโอทาวน์นะครับแล้วก็ทั้งฝั่งซิตี้วิวด้วยโดยที่จะมีฉากหน้าเนี่ยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเรื่องวิวกับเรื่องแม่น้ำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยของตึกนี้นะครับเพราะว่านอกจากมันจะเป็นตึกที่อยู่ประชิดแม่น้ำที่สุดแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่ผมไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังก็คือหลังจากเลยพ้นโค้งน้ำตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เขตพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งเขตวังเนี่ยมันจะมีการจำกัดความสูงดังนั้นทำให้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่ามันจะไม่มีตึกอื่นๆที่มันจะขึ้นมาบังวิวตึกเราไปได้ตึกนี้นะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่ตึกที่หรูหราที่สุดไม่ใช่ตึกที่แพงที่สุดไม่ใช่ตึกที่โอ้โหอลังการที่สุดนะครับแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นแรร์ไอเทมที่นานๆเราจะหาเจอสักทีแล้วมันอาจจะไม่มีอีกแล้วนะครับจากข้อจำกัดของการก่อสร้างที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนะฮะและยังไม่พอนะครับที่นี่ยังเป็น branded residence ของบันยันทรีด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาจะทำโปรเจกต์ในลักษณะแบบนี้อีกบ่อยๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของที่เนี่ยคือความ understate ของมันนะครับคือดูผิวเผินจากภายนอกเนี่ยคนที่ไม่เคยมาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่คือคอนโดหรูระดับหลายสิบหลายร้อยล้านนะฮะแต่เมื่อก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะพบกับบรรยากาศการอยู่อาศัยที่มันแตกต่างไปจากคอนโดหรูๆทั่วไปมากๆเลยนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางบันยันทรี Residences Riverside Bangkok นะครับแล้วก็บริษัท Nevada Dai นะฮะที่อนุญาตให้ผมและทีมงานพาทุกๆคนมาดูสถานที่จริงๆแบบนี้นะครับในตอนหน้าจะพาไปดูที่ไหนอีกก็ต้องโปรดติดตามใน Channel Boom Thalit นะครับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เราก็จะมีเด็กนั่งรออยู่ครับผม พ่อแม่ไปไหนลูกยังไม่มารับยังไม่มารับกี่ขวบแล้วครับ3ขวด